ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับแต่อร่อยแน่นอนนะฮะอย่างเมนูเรดโซนมาฝากกันครับที่บอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยผักและผลไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างอันนี้ครับจะเป็นมะเขือเทศนะครับนี่ใส่ลงในเครื่องปั่นได้เลยครับจากนั้นครับตามด้วยแตงโมนะฮะหั่นเต๋าแบบนี้ครับครับอันนี้จะเป็นแก้วมังกรแดงนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาเม็ดออกนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปนะครับและสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะฮะเดี๋ยวแช่แข็งแต่อันนี้ไม่แข็งแล้วเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับด้วยน้ำมะนาวครับจากนั้นครับก็สามารถใส่เครื่องปั่นได้เลยครับพอละเอียดปุ๊บก็ได้ที่เลยนะฮะง่ายจริงๆอันนี้ปุ๊บตัวแก้วของเราเนี่ยจะเอาตัวมะนาวนะฮะมาถูกับปากแก้วแล้วก็เอาไปคลุกกับเกลือนะครับเวลาทานเนี่ยก็จะได้รสชาติความเค็มนิดนึงเวลาเค็มมันจะตัดแล้วก็ดึงรสออกมาแหมอุดมไปด้วยวิตามินซีจากมะเขือเทศจากนั้นนะครับตกแต่งด้วยมะนาวนะฮะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ครับเรียบร้อยครับกับเมนูเรดโซนครับนี่แหมเร็วเลยสุดยอดเลยแหมเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับกลิ่นมันแบบผักเพื่อสุขภาพไหมครับใครที่ไม่กินผักนะฮะลองเอามาทำเมนูแบบนี้ดูมีความหวานความสดชื่นของผลไม้เข้าไปช่วยนะครับมันจะอร่อยมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับกับเมนูเรดโซนครับและตอนนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคาราเมลคัสตาร์ดขนมชื่อฟังดูไม่น่าจะทำยากแต่จริงๆคุณผู้ชมมันก็เป็นขนมปราบเซียนเหมือนกันนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยเนื้อจะไม่ละเอียดและชวนรับประทานแต่ตำรับนี้ของเราเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งละลายเป็นสีคาราเมลเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟตักคาราเมลใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ1เศษ4ของพิมพ์พักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำคัสตาร์ดผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนเข้ากันดีนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ตักส่วนผสมคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เติมน้ำใส่ถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นไว้1คืนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีหมั่นโถไส้ปลาทูน่ามาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะหอมหัวใหญ่ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ปลาทูน่าแครอทต้มสุกหมั่นฝรั่งต้มสุกข้าวโพดต้มสุกถั่วแระญี่ปุ่นต้มสุกผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดผัดจนส่วนผสมเดือด
ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในเครื่องนวดแป้งยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงกูน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีดำส่วนที่2น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าสีผสมอาหารสีดำส่วนที่เหลือเป็นสีขาวตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก80กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นยาวตักไส้ปลาทูน่าใส่เป็นแนวยาวห่อให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจากนั้นนำก้อนโดสีฟ้ามาตัดน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณรอยตะเข็บเพื่อตกแต่งเป็นหลังปลาตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก3กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณตัวปลาวางเส้นสีขาวพาดลงบนตัวปลานำก้อนโดสีดำมาตกแต่งเป็นแก้มปลาและครีบปลาตกแต่งตาปลาด้วยก้อนโดสีขาวและสีดำจากนั้นใช้ซ่อมกดบริเวณหางปลาให้สวยงามวางหมั่นโถลงบนกระดาษรองพักจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้นำหมั่นโถลงลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถไส้ปลาทูน่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ